เนี่ยวัดบ้านผมตั้งมาได้9ปีนะด้วยแรงสนับสนุนจากชาวบ้านเนาะซื้อที่ซื้อทางเพื่อไอ้สร้างวัดเนาะเพราะความอยากได้ชาวบ้านก็มี50กว่าหลังคาเรือนเนาะก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับผม56หลังคาเรือนนะครับมีพระจำพรรษาอยู่4รูปนะครับเนาะก็เป็นวัดที่เพิ่งสร้างใหม่เนาะวันนี้ผมก็มีงานมาทำงานที่วัดนะครับมาทำงานที่วัดก็จะมาเอาเสาเก่าๆเนาะมาเอาเสาเก่าๆออกนะครับพระอาจารย์บอกว่าเอาออกหน่อยจะปลูกนั่นปลูกนี่นะครับแล้วก็มีกองดินเนี่ยกองดินนะครับก็เกกะนะครับเสาเกกะก็เลยจะมาทำความสะอาดหน่อยว่างั้นเถอะนะครับอันนี้ก็เป็นโรงครัวที่เก็บของเกี่ยวกับครัวเวลาชาวบ้านมีงานอะไรก็มาเอาจากนี่นะครับห้องน้ำก็มีอยู่นี่นะครับเป็นวัดเล็กๆครับผมเป็นวัดเล็กๆก็ไม่ใหญ่ไม่โตนะครับก็มีเจ้าอาวาส1รูปแล้วก็พระลูกวัดอีก3นะครับผมศาลาการเปียนก็ยังเล็กๆครับศาลาการเปียนไม่ใหญ่เป็นศาลาเก่าครับชาวบ้านบริจาคมานะครับผมชาวบ้านบริจาคไม้บริจาคไอ้บ้านเก่ามาหลังหนึ่งก็ได้มาทำเป็นวัดนะครับได้มาทำเป็นศาลาการเปียนเนาะก็คอยซ่อมแซมไปเรื่อยครับผมเพราะว่ายังอันนี้อยู่เนาะยังแบบคือเรายังเพิ่งจะเป็นวัดแรกเริ่มยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหรอกครับมีกุฏิอยู่4 5หลังมีพระอยู่4รูปเนาะชาวบ้านก็ร่วมบริจาคคล้องบริจาคระฆังนะครับบริจาคไปเรื่อยนะครับผมก็ตอนนี้ทางวัดก็กำลังจะสร้างศาลาการเปลี่ยนเนาะศาลาการเปลี่ยนก็จะเป็นศาลาปูนนะครับผมศาลาปูนก็มีแต่เสาครับตั้งเสามา4ปีแล้วเนี่ยนะครับยังไม่มีงบประมาณสร้างเลยครับผมก็ตอนแรกบอกจะทำหลังคาเนาะจะทำโครงหลังคาช่างมันตีราคาล้านหนึ่งพร้อมค่าของค่าแรงเนาะตอนนี้เราก็ได้แต่ฐานนะครับเฉพาะฐานแบบนี้ก็เป็นล้านแล้วครับผมเนาะก็หมดไปเยอะแล้วครับวันนี้ลมแรงครับลมแรงดูผ้าใบก็ปิวสวยยังไม่ได้มาปรับปรุงนะครับเพราะลมมันแรงนะครับผมก็โครงการสร้างวัดนะครับสร้างศาลาก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากชาวบ้านแล้วครับอันนั้นกุฏิเจ้าวาดนะครับรั้วรอบขอบชิดก็ยังไม่มีนะครับผมยังไม่มีเป็นที่เรียบไอ้อะไรยังไม่มีเป็นอะไรที่เป็นกิจจลักษณะเท่าที่ควรนะครับผมก็ซื้อที่7ไร่ก็หมดไปเกือบ2ล้านเนาะก็ด้วยน้ำจิตน้ำใจของพุทธศาสนิกชนเนาะของชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันซื้อที่ถวายวัดนะครับจำนวน7ไร่ก็ยังดำเนินการขอจัดตั้งเป็นวัดอยู่นะครับก็ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งนะครับผมยังอยู่ในช่วงดำเนินการนะครับก็ชาวบ้านก็มาช่วยกันทำความสะอาดเรื่อยครับผมก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าศูนย์รวมน้ำใจของชาวบ้านนะครับศูนย์รวมจิตศรัทธาเนาะครับผมก็ใครถูกหวยถูกอะไรรางวัลที่นงที่หนึ่งก็มาร่วมบริจาคได้นะครับผมว่าถ้าผมมีถูกไหมผมก็จะซื้อถูกไอ้ผมก็จะสร้างถวายเหมือนกันนะศาลาการเปลี่ยนหรือไม่ก็เมนไว้นั่นเนาะดูดิศาลาก็ยังศาลาใช้ชั่วคราวครับเป็นไม้เก่าๆผุๆพังๆไปแล้วเนาะอันนี้ก็ชาวบ้านบริจาคนี่กองเนี่ยนะกองคล้องระฆังนะครับก็เป็น
ดูดิศาลาผูหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้งานอยู่เพราะเพื่อรออาคารหลังใหม่แต่ก็ยังไม่นี่หรอกครับคงนานครับผมคงนานเนี่ยกุฏิเจ้าอาวาสเนี่ยกุฏิเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็พระลูกวัดนะครับก็เป็นวัดที่ร่มรื่นนะครับร่มรื่นเงียบสงบดีนะครับอันนั้นก็เป็นกุฏิของอาจารย์แกเรียนมัธยมครับครับปริญญาโทแล้วครับอันนี้ก็7ปีดูดิต้นสักต้นไอ้ต้นยางนายางอะไรก็เติบโตแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณญาติเพื่อนๆพี่ๆนะครับชาวครีเอเตอร์นะครับที่รับชมนะครับก็ขอความสำเร็จนะครับจงมีแก่ทุกคนนะครับผมความสำเร็จจงมีแก่ทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับสวัสดีครับผม